วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกเช่นเคยนะคะที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87เต็นท์รถ Perfect Car นะคะที่คัดสรรรถที่ดีรถที่มีคุณภาพมาให้ดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์มารีวิวในส่วนของตัวกระบะยกสูงเป็นกระบะ4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ค่าย Toyota Revo นะคะเป็นปี2016นะคะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 รถเป็นตัว E นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าโฉมนี้ออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูดุดันแล้วก็สวยงามมากๆโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำหายากมากๆเลยสำหรับใครที่หาสีนี้อยู่นะคะอย่าพลาดนะเพราะว่ารถมันไปไวมากนะคะที่สำคัญรถปี2016ราคาถูกมากค่ะอยู่แค่ 547,000 บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากเราอีกนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามีส่วนลดเท่าไหร่เดี๋ยวรับชมได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเบียร์เฉลยให้นะมาดูในส่วนของตัวสเปครถกันก่อนเลยค่ะตัวนี้ด้านหน้าค่ะไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟลคเตอร์ค่ะหลอดเป็นฮาโลเจนนะคะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ครอบในส่วนของตัวคิ้วโครเมียมมาให้เสริมในเรื่องของความหรูหรานั่นเองนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ด้านล่างตัดสีดำมาให้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ดุดันแบบลงตัวค่ะสำหรับคันนี้ด้านข้างค่ะนอกจากตัวนี้จะเป็นกระบะยกสูงที่ออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยยังแต่งแบบดูอีกด้วยนะคะสำหรับเจ้าของเดิมแต่งมาให้ตีซุ้มล้อมาให้เป็นแบบหมุดขนาด9นิ้วนะคะในส่วนของตัวนี้เป็นสีดำด้านนะแล้วก็แม็กค่ะแม็กตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะตัวแม็กเป็นขอบ16นะคะแต่ว่าใส่ยาง BF มาให้เลยนะคะแล้วก็ดอกยางแบบลุยๆแบบนี้ทำให้มันรับกับในส่วนของตัวซุ้มล้อค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะมาดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขาค่ะเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะตัวนี้จะเสริมในเรื่องของการที่รถเราออกจากซอกจากซอยเนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยเห็นรถเราชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็บันไดข้างเป็นสีดำค่ะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นลงได้ค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะสำหรับคันนี้ด้านท้ายค่ะด้านท้ายตัวนี้นะคะมีกระบะไลเนอร์มาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้กระบะไลเนอร์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นตัวระบบช่วงล่างของด้านท้ายนี่จะเป็นหน้าดิสหลังดั้มนะคะสำหรับคันนี้ไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมด้วยในส่วนของตัวมือเปิดประตูท้ายเนี่ยก็เป็นโครเมียมขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกนะคะมีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว E นะคะ Toyota Hilux Revo นั่นเองนะโลโก้อะคริลิกมีมาให้ด้านท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันต่อเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของตัว Toyota Revo คันนี้นะคะเริ่มกันจากในส่วนของตัวแผงคอนโซลด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าตัวนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดแถบโครเมียมมาให้นะคะทำให้มันดูหรูหราแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของตัวช่องคูลบ็อกซ์มีมาให้ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้สามารถเก็บอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งนะจะไม่ได้เย็นจัดอะไรนะคะก็ยังสามารถรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยออกแบบมาให้เป็นสีก้านนะคะด้านล่างตัดแถบโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของมัลติมีเดียต่างๆพร้อมด้วยรองรับในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก Toyota ค่ะปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกมีตรงนี้นะคะด้านขวาจะเป็นในเรื่องของการกดดูรอบวัดตรงหน้าจอ MID ค่ะตัวนี้เลขไมล์แค่ประมาณ 189,400 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปี2016ถือว่าอัตราเฉลี่ยใช้งานค่อนข้างที่จะปกติค่ะไม่ได้ใช้งานหนักหนาอะไรตกปีละประมาณ 30,000 กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวเลขไมล์ของเขาค่ะแล้วก็เบาะค่ะเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าให้ในเรื่องของการระบายความร้อนค่อนข้างดีเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะของเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีค่ะตัวนี้ออกแบบมาแบบโอบรัดสรีระเราค่อนข้างที่ดีเลยค่ะด้านหลังมีในส่วนของตัวระบบ Isofix ให้สำหรับใครที่มีลูกมีเด็กเล็กๆนะคะสามารถยึดกับคาร์ซีทได้แล้วก็เข็มขัดนิรภัยดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงได้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้กระจกมองหลังค่ะตัดลดแสงได้แบบแมนนวลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยตัวจอรองรับในส่วนของ FM AM USB AUX ได้เชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้นะคะสำหรับคันนี้ตัวแอร์ก็มีตัวปรับอุณหภูมิให้ค่ะปรับแรงลมแล้วก็ระบบไล่ฟ้าให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถนะคะแล้วก็ช่องจุดบุหรี่ไฟฟ้ามีให้ทั้งหมด2ช่องนะคะสำหรับคันนี้ที่วางแก้วน้ำแผงคอนโซลด้านหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตให้สำหรับเร่งแซงได้แล้วก็สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ค่ะ ปุ่ม power mode มีมาให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเร่งแซงตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับในส่วนของตัวคันเร่งไฟฟ้าค่ะช่วยเพิ่มรอบให้ไวขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่ม eco mode นะคะตัวนี้สำหรับสายประหยัดนะขับขี่ในเมืองก็ใช้ eco mode ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ airbag มีมาให้คู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกค่ะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้ง4บานแต่จะเป็นในส่วนออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับองศาต่างๆใช้ระบบไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวไฟหน้าให้มาเป็นแบบออโต้อีกด้วยนะคะสำหรับตัวไฟของเขาส่วนระบบปัดน้ำฝนเนี่ยยังไม่ได้ให้ออโต้มานะแต่จะสามารถตั้งหน่วงความเร็วได้เท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยก็ยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยค่ะโอเคสภาพห้องโดยสารค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็ออปชั่นน่าใช้มากๆสำหรับในส่วนของตัว Toyota Revo คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะออกแบบมาได้เป็นแบบไหนแล้วก็สภาพจะเป็นยังไงบ้างค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องของคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถเป็นปี 2016 ค่ะเริ่มกันจากในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านในกันก่อนเลยค่ะน็อตฝากระโปรงด้านในตัวนี้ไม่เคยโดนถอดโดนขยับมานะคะสภาพน็อตยังสมบูรณ์แบบมากไม่เคยโดนไขเลยนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างหลักทุกอย่างยังมาจากโรงงานค่ะคานหน้ายังสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการชำรุดเลยนะคะแผ่นเพจมอกทุกอย่างยังอยู่แบบสวยๆอยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะด้านบนค่ะฉนวนกันความร้อนเนี่ยไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าสกปรกเลยสำหรับคันนี้ 100% มากๆเลยแล้วก็เมสอาร์คเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะสวยงามมากสำหรับตัวห้องเครื่องของ Toyota Revo คันนี้ค่ะรับประกันได้เลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ Perfect Car ของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้กลับก็ไม่นะคะตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายวันรับรถเรามีใบสคบคุ้มครองให้กับลูกค้าแล้วก็ใบวารันตีจากทางร้านด้วยค่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่โปรโมชั่นแล้วก็ราคากันต่อเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวราคาแล้วก็โปรโมชั่นช่วงท้ายกันนะคะหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของสภาพโดยรวมตัวรถแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับคันนี้เบียร์ย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะรถเป็นปี 2016 เป็นเครื่องยนต์ 2.4 ตัว E นะคะToyota Revo ราคาอยู่แค่ 547,000 บาทเท่านั้นเองค่ะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจาก Perfect Car ของเราค่ะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะคะจองเท่าไหร่รับส่วนลดคืนไปเลย10 เท่าสูงสุดคันนี้เปิดจองถึง 3,000 บาทคุณรับส่วนลด 30,000 บาทจาก Perfect Car ของเราทันทีค่ะนอกจากนั้นโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นแค่100 เดียวค่ะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1 ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงรับประกันให้อีกสูงสุด1 ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรเราก็มีให้ค่ะยังไม่พอนะคะวันรับรถเรายังมีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29 รายการให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะใครไม่สะดวกโทรสแกน QR Code แอดไลน์มาได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานเราได้ค่ะใครที่กำลังรับชมคลิปเราอยู่นะคะรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเนี่ยเข้ามาให้ดูกันทุกวันค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ